มากๆเลยนะคะกราบเรียนนะคะสำหรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็รวมถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ขอต้อนรับสื่อมวลชนทุกท่านด้วยที่อยู่ที่นี้นะคะเข้าสู่งานแถลงข่าวของเราค่ะมหกรรมเกษตรปลอดภัยสบายดีอีสานเกลียนเสียงปรบมือต้อนรับงานของเราเป็นกำลังใจกันหน่อยนึงแน่นอนนะคะวันนี้เป็นงานแถลงข่าวยังยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้งานจริงของเรานะคะ 18-20 ที่จะถึงรับรองว่ายิ่งใหญ่เต็มอิ่มแน่นอนค่ะสำหรับงานของเรานะคะมากรรมเกษตรปลอดภัยสบายดีอีสานกรีนนะคะก็เริ่มเปิดงานกันแบบอลังการนะคะด้วยวงออเคสตราของเรานะคะจากสาขาวิชาดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะรวมถึง VTR ที่ทำให้เราได้เห็นว่าโครงการดีๆแบบนี้เราต้องมีค่ะนะคะเราต้องจัดงานของเราขึ้นมานะคะแล้วก็รวมถึงเมื่อสักครู่นี้ฟังเพลงกันไปแล้วนะคะจากคุณลำดวนอ่อนละมุนนะคะศิลปินหมอลำเป็นอุปนายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุอุดรธานีด้วยนะคะกับเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเพลงเกษตรปลอดภัยก้าวไกลสู่เกษตรอินทรีย์ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับงานของเรานะคะดิฉันคงไม่ใช่เพียงคนเดียวค่ะที่จะมาพูดคุยกันให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญนะคะสำหรับคำว่าเกษตรอินทรีย์มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างไรและจะทำให้เกษตรกรทุกท่านอยู่ดีกินดีได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องหันหน้าคุยกันค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะเราจะมีแขกรับเชิญที่มาพูดคุยกับเราแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับเรานั้นนะคะอยากจะบอกว่าใครที่ใช้มือถือนะคะแล้วก็กำลังรายงานแฟนรายงานเพื่อนนะคะลง Facebook นะคะกำลังถ่ายรูปดิฉันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะช่วยกรุณาบอกเพื่อนด้วยนะคะว่าเฮ้ยช่วยดูนิดนึงเนี่ยกำลังจะมีถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะรวมถึงมีไลฟ์สดด้วยค่ะได้เห็นความงามของนางสาวไทยแม้ว่าจะ 2,000 ปีก่อนก็ตามนะคะไลฟ์สดด้วยนะคะทาง YouTube Channel ค่ะรายการรอบรั้วราชภัฏแล้วก็ทางเพจนะคะ DURUPR นั่นเองนะคะแล้วก็ภายในงานของเรานะคะเรามีบูธแสดงสินค้าตอนแรกว่าจะเรียนเชิญท่านไปชมหลังแถลงข่าวแต่คงไม่ทันแล้วท่านชมไปแล้วข้ามขั้นตอนนั้นไปเลยก็แล้วกันนะคะก็คือภายในงานของเรานะคะจะมีบูธจากกลุ่มสินค้าเกษตรจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1ไม่ว่าจะเป็นอุดรหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬแล้วก็จังหวัดเลยรวมถึงประชารัฐจังหวัดและกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งอีกสักครู่ทุกท่านคงจะได้ทราบว่าหน่วยงานแต่ละภาคส่วนจะช่วยเกษตรกรของเราอย่างไรนะคะถ้าเช่นนั้นอย่ารอช้าค่ะเราขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของการแถลงข่าวกันเลยนะคะเราขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆเลยค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและประธานกลุ่มจังหวัดสบายดีนะคะท่านวัฒนาพุทธิชาติค่ะรอตรงกลางเลยค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะผู้มีความสำคัญกับงานนี้อย่างมากนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะท่านจรูญถาวรจักรค่ะกราบเอ็นเชิญค่ะให้เลือกค่ะว่าจะนั่งข้างหนูหรือข้างดิฉันเขินสาวๆผมจะนั่งอยู่นี่ก็เลยเขินเอานั่งตรงนี้แล้วกันนะคะหล่อๆนั่งข้างหนูก็แล้วกันอีกท่านหนึ่งนะคะเสียดายที่ท่านอธิการบดีแย่งชิงเก้าอี้ไปแล้วนะคะฝั่งนี้ท่านเลยต้องนั่งอีกฝั่งหนึ่งค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านประชารัฐจังหวัดอุดรธานีท่านภาคภูมิปุพมาศค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะมาเป็นส่วนช่วยส่งเสริมเกษตรกรนะคะก็คือท่านรองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรท่านสักไรพิมพ์บึงค่ะเรียนเชิญเลยนะคะสวัสดีทั้ง4ท่านค่ะขออนุญาตนั่งตรงนี้นะคะพอนั่งใกล้มากกว่านี้เดี๋ยวเป็นข่าวนะคะหลายท่านบอกว่าตรงนี้สบายใจได้ภรรยาเข้าใจ
นะคะแม่บ้านเข้าใจแต่ที่สำคัญนะคะก็ต้องขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่การแถลงข่าวของเราแต่อยากจะให้เป็นการแถลงข่าวเหมือนกึ่งพูดคุยกันซะมากกว่านะคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยจิตใจเดียวกันค่ะวันนี้เรามาเพื่อเกษตรกรในภาคพื้นภูมิภาคอีสานตอนบนหนึ่งของเรานั่นเองนะคะถ้าเช่นนั้นค่ะต้องขอกราบเรียนเชิญถามนะคะถามท่านผู้ว่าก่อนเลยนะคะเกี่ยวกับความสำคัญค่ะคำว่าเกษตรปลอดภัยเนี่ยนะคะแล้วก็เกษตรอินทรีย์ต่อการบริโภคในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างไรคะท่านคะก็ครับเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพท่านนะครับและก็ทางท่านรองผู้การจังหวัดทั้งสองท่านนะฮะที่ท่านได้กรุณามาร่วมและก็ผู้แทนจากจังหวัดอีก4จังหวัดในกลุ่มของพวกเรานะครับสักครู่ต้องขออภัยเดินเยี่ยมมาหมดละตามโปรแกรมจะต้องทีหลังใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะดีแล้วค่ะคือ5จังหวัดของเราเนี่ยมีอุดรหนองคายหนองบัวลำพูเลยบึงกาฬค่ะชื่ออย่างเป็นทางการก็คือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1ค่ะชื่อเล่นที่เรารู้กันของมิตรรักแฟนเพลงก็คือกลุ่มสบายดีไม่รู้มายังไง แต่ก็ด้วยความมันก็คงจะเป็นพื้นที่ที่มีความน่าอยู่น่าอาศัยค่ะนะครับนี่ให้พูดเล่นๆกันไปใช่ไหมฮะได้ค่ะอย่างนี้ผมว่าอย่างนี้น่ารักกว่าเนาะใช่ไหมฮะไม่จำกัดเวลาค่ะก็เลยวันนี้เห็นจัดสถานที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะคุยกันเยอะๆจนคุณบุ๋มตกเครื่องนั่นแหละฮะไม่เป็นไรยินดีค่ะหนูชอบที่นี่ค่ะอยู่ต่อนะฮะค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็เลยมานั่งนึกว่ามันมีความสุขนะคุณบุ๋มครับค่ะหลังจากได้เดินไปดูกลุ่มเครือข่ายต่างๆคือจริงๆงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่18 19 20เนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเป็นการเริ่มต้นนะฮะตรงนั้นคือปัจจุบันและอนาคตของงานคือจริงๆเนี่ยงานเราเดินมาในระยะเวลาพอสมควรแล้วกับกระบวนการต้นทางกลางทางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้เราจะมาเปิดช่องทางให้นำสู่ปลายทางแล้วก็พัฒนาต่อยอดต่างๆเพราะนั้นเนี่ยในกลุ่มของเราชื่อเล่นว่าสบายดีเมื่อเราเดินดูงานแล้วมีความสุขมีความชื่นใจกับพี่น้องเกษตรกรเราที่แปรรูปที่ทำสร้างมูลค่าต่างๆขึ้นมาแล้วทำให้เรามีนามสกุลแล้วค่ะนามสกุลว่าสบายใจอ๋อสบายดีอย่างเดียวไม่พอต้องสบายใจด้วยต้องสบายใจคราวนี้ว่ามาย้อนความสำคัญของงานนี้นะผมคิดว่าเนี่ยบางทีเนี่ยวันเวลาที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเราอยู่กับธรรมชาติค่ะแต่พอมาเดินมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราไปหยิบนู่นหยิบนี่อะไรมาก็ไม่ทราบนะครับซึ่งมามองแล้วเนี่ยในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราลงทุนกับเรื่องของเงินและลงทุนกับชีวิตมากเหลือเกินนะครับอย่างเช่นวิธีการผลิตทางการเกษตรเนี่ยลงทุนเงินก็คือการที่เราไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้ออะไรต่างๆเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องของสารเคมีนะครับยากำจัดศัตรูพืชอะไรต่างๆเนี่ยทำเพื่อให้ทำให้การเกษตรมันทำเป็นทำให้มันง่ายทำให้ง่ายทำให้อะไรต่างๆเราหวังว่ามันจะทำให้มวลปริมาณมันเยอะขึ้นผลิตได้มากขึ้นค่ะอันนี้การลงทุนชีวิตก็คือเราจะต้องไปสูญเสียชีวิตสุขภาพร่างกายเยอะเหลือเกินนะครับการดูแลรักษาก็เยอะเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละก็คงจะต้องถึงวันหนึ่งแล้วเราจะต้องมาดูทุนตรงนี้สิว่าเราจะลดเราจะเลิกได้อย่างไรนะครับประกอบกับกระแสที่ในเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคณวันเวลานี้เนี่ยคนก็รักสุขภาพมากขึ้นนะครับจับต้องสินค้าอะไรต่างๆที่มันไม่มีพิษมีภัยต่อสุขภาพเพราะนั้นในแนวทางก็คืออันนี้อะไรล่ะสินค้าเกษตรโดยทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นสินค้าซึ่งเกี่ยวกับการกินการอยู่ของทุกคนอยู่แล้วเพราะนั้นโดยหลักจะมีสินค้าเกษตรไม่กี่ตัวที่ผลิตเพื่ออย่างอื่นอย่างเช่นเพื่อเป็นพลังงานเพื่ออะไรต่างๆแต่โดยหลักเนี่ยผมคิดว่ามันเกี่ยวกับการกินการอยู่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนะถ้ามีการเริ่มต้นดีนะครับลดบางสิ่งบางอย่างที่มันมาพร่ามาผันนะครับแล้วก็มาทำให้สุขภาพเราสูญเสียเนี่ยกลับกลายมาเป็นการผลิตของกินของอยู่ที่มันมีความปลอดภัยนะครับจึงเป็นสิ่งซึ่งมีความสำคัญแล้วก็สอดคล้องกับกระแสหลักในทุกวันนี้นะครับดังนั้นทางในกลุ่มของ เรียกว่าตะวันออกเฉียงเหนือคือภาคอีสานตอนบนหนึ่งเนี่ยนะก็จะมี5จังหวัด5จังหวัดครับแต่ละจังหวัดแต่ละส่วนจะมีการดูแลหรือว่าเน้นด้านใดด้านหนึ่งไหมคะผมคิดว่าในภาพรวมทั่วไปเนี่ยถ้ามองในแท็กคู่เนี่ย
ค่ะในการเดินทางการทำงานก็ตามแต่เรื่องของชีวิตมันมีเรื่องของหนึ่งฐานชีวิตอันที่สองก็คือฐานเศรษฐกิจค่ะไม่ใช่ชื่อหนังสือพิมพ์นะฮะฐานชีวิตก็หมายถึงว่าในความเป็นอยู่ของคนทั่วไปเนี่ยเราควรจะอยู่ยังไงค่ะขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมันสร้างตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องมาสร้างเศรษฐกิจเพื่อที่จะเรามีรายได้ในการที่จะแสวงหาอย่างอื่นด้วยะนะครับในสิ่งซึ่งจะต้องมาใช้ในการดำรงชีวิตให้สามารถอยู่ได้เนี่ยของผู้ของคนเนี่ยนะครับเพราะนั้นในเรื่องของฐานชีวิตทางด้านในเรื่องของฐานเศรษฐกิจเนี่ยจังหวัดต่างๆก็น่าจะใน5จังหวัดของพวกเราก็มามองตรงนี้คือโดยภาพรวมเหมือนกันแนวทางเหมือนกันหลักเหมือนกันครับค่ะแต่ก็ต้องดูเจาะปลีกย่อยอีกนิดนึงความต่างที่มันมีก็คืออย่างเช่นอุดรธานีของพวกเราเนี่ยอุดรธานีเป็นเมืองค้าเมืองขายเมืองพืชเศรษฐกิจที่มีพืชหลายตัวแล้วก็มีเมืองเป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างเช่นเรื่องอ้อยอย่างเช่นเรื่องยางนะครับเราก็จะดูว่าเกษตรเราผลิตส่วนหนึ่งผลิตเพื่อที่จะเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นเกษตรแปรรูปได้อย่างไรนี่คือฐานเศรษฐกิจในขณะเดียวกันฐานชีวิตเนี่ยในเรื่องของกินของอยู่ของใช้ของบริโภคเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันปลอดภัยให้มันอินทรีย์นี่คือความบริบทของเมืองอุดรเราอย่างนี้พอไปที่หนองคายเนี่ยหนองคายเขามีเรื่องน้ำมีน้ำมากมีการบริหารจัดการน้ำจะเอามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในเรื่องของการสร้างในเรื่องของเกษตรอย่างไรนะครับก็มีแม่น้ำโขงอะไรต่างๆในขณะเดียวกันก็บึงการก็มีเรื่องของน้ำการจัดการน้ำแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยบึงการเขาก็จะมีพืชเศรษฐกิจหลักของเขาก็คือยางพารานั่นคือฐานเศรษฐกิจแต่ฐานของชีวิตก็จะคล้ายๆกันนะครับพอมาจังหวัดเลยเนี่ยเขามีธรรมชาติมีสิ่งแวดล้อมมีดอกไม้มีความสวยงามมีความเป็นอยู่ของอากาศขุนเขาแม่ไม้สายธารความงามของดอกไม้เขาก็บริบทเขาก็จะผลิตอะไรเพื่อที่จะทำให้คนรู้สึกว่ามาเที่ยวเนี่ยนอกจากดูความงามดูบรรยากาศแล้วเนี่ยบริโภคอะไรที่ปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วขณะเดียวกันหนองบัวลำพูก็อาจจะเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งในกลุ่มของเรานี้อาจจะมีรายได้ที่ค่อนข้างที่จะยังไม่เท่ากับจังหวัดอื่นแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ำใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่มีนะครับเขาก็มีการที่จะมาดูเรื่องการแสวงหาเรื่องของน้ำเรื่องของจัดการน้ำแล้วก็เมืองหนองบัวลำพูเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งไม่ใหญ่อะไรมากเนี่ยแล้วก็หลักก็คือการเกษตรเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะเป็นเมืองเกษตรซึ่งท่านนายกก็ได้เคยมาที่หนองบัวลำพูนะครับเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองที่ขับเคลื่อนว่าด้วยเรื่องเกษตรปลอดภัยแล้วก็เกษตรหลักแล้วก็เป็นตัวนำในเรื่องนี้ในส่วนหนึ่งของในกลุ่มจังหวัดของพวกเรานะครับนี่ก็คือความต่างของแต่ละภายใต้ความต่างของ5จังหวัดในกลุ่มของเราแล้วก็โดยฐานก็ยังมีความเหมือนในหลายๆเรื่องเหมือนกันครับคือจะบอกว่าหนองบัวลำพูเนี่ยอาจจะขาดในแหล่งน้ำใหญ่ๆเหมือนอย่างหนองคายนะฮะหรือว่าการพัฒนาระบบการเกษตรเหมือนกับจังหวัดอื่นๆแต่เพียงแต่ว่าไอ้การขาดเนี่ยก็เป็นส่วนที่ดีเหมือนกันเพราะสามารถเริ่มโครงการใหม่ๆได้นะฮะดังนั้นนี่ก็คือมุมมองที่สามารถผสานพลังกันได้ค่ะทำให้5จังหวัดจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นท่านมีมุมมองอย่างไรต่อไปในอนาคตเกี่ยวกับพวกสินค้าตลาดเกี่ยวกับเกษตรปลอดภัยอย่างนี้คะก็ในส่วนที่เราอยู่ด้วยกันเราเกื้อกูลกันนะครับศักยภาพของจังหวัดใน5จังหวัดมีนะครับอุดรอาจจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของเป็นประตูบานใหญ่ที่ทำให้คนเข้ามายังกลุ่มจังหวัดของพวกเราค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องซึ่ง5จังหวัดเนี่ย5จังหวัดทางเหนือของเราเนี่ยจะมีความต่างก็คล้ายๆกันที่มันสามารถที่จะนำผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยมากินมาอยู่เพราะเรามีหลักในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็คือมีท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีท่องเที่ยวทางธรรมะนะเป็นอู่แอ่งแห่งพระอริยสงฆ์เป็นอู่แอ่งของวัดวาอารามเป็นแหล่งมรดกโลกนะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นอย่างเช่นของเลยเนี่ยมีผีตาโขนมีบ้องไฟพญานาคในจังหวัดต่างๆเนี่ยหรือของอุดรเรามีทะเลบัวแดงเพราะนั้นเนี่ยในวัฏจักรตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้การที่จะกวักมือเรียกคนเข้ามาในกลุ่มจังหวัดของเราเนี่ยมันมีโอกาสแล้วสำคัญอย่างยิ่งครับก็คือว่านางกวักของเราเนี่ยทำงานได้ทั้งปีไม่จำเป็นจะต้องรอฤดูครับเพราะทุกอย่างนี่กวักคนมาวัดมาได้ทั้งปีมาคำชะโนดมาได้ทั้งปีนะครับมานู่นนี่นั่นในกลุ่มจังหวัดเราเนี่ยมาทั้งปีนะครับเพราะนั้นในสิ่งเหล่านี้จึงเป็นศักยภาพของจังหวัดคราวนี้ว่าเราก็จะต้องมามองกันว่า
ตรงไหนจะเป็นตลาดใหญ่ตรงไหนจะเป็นตลาดรองตรงไหนจะเป็นแหล่งผลิตนะครับซึ่งตรงนี้แหละก็คือกระบวนการที่เราทำกันก็คือกระบวนการในเรื่องของต้นน้ำต้นทางและก็คือในเรื่องของการผลิตผลิตยังไงจะให้มีความปลอดภัยสินค้ามีคุณภาพนะครับสิ่งที่ผมชื่นใจสบายใจที่เห็นร้านที่กลุ่มต่างๆ15กลุ่มมาออกร้านก็คือการที่มากลางทางเนี่ยการแปรรูปฮะการแปรรูปที่ตอนนี้เกษตรกรเราเนี่ยสามารถที่จะทำในเกษตรแปรรูปออกมาได้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือเราก็ในนโยบายก็เรื่องของตลาดนำก็คือการกลไกในเรื่องของตลาดตามช่องทางต่างๆนะครับซึ่งก็มีหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของในตลาดในจังหวัดต่างๆเองตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็ตลาดซึ่งเรามีการทำ MOU นะครับอย่างเช่นกับmodern trade ต่างๆนะครับ top supermarket บ้างหรือเราทำในเรื่องของการสินค้าปลอดภัยกับ MOU กับโรงพยาบาลนะครับหรือสถานประกอบการที่ในเรื่องของสุขภาพนะครับจากนี้ไปเราอาจจะประกาศที่ว่าสบายดีกับสบายใจเนี่ยก็ต่อไปเราจะอาจจะประกาศบอกว่ามาป่วยที่นี่เนี่ยอาหารปลอดภัยผู้ป่วยญาติผู้ป่วยรับประทานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลในกลุ่มของเราในจังหวัดของเรานะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นต่อท่อเพื่อที่จะสร้างให้เกษตรกรผู้ผลิตเนี่ยเขามีพลังใจในการที่จะนำเสนอในการที่จะพยายามเอาความมานะบากบั่นความอดทนแน่นอนครับการผลิตในเชิงของปลอดภัยกับอินทรีย์เนี่ยมันจะยากกว่ากันที่เราจะใส่อะไรเข้าไปแบบง่ายๆตรงนี้เกษตรกรจะต้องแต่ว่าในกระบวนการของเราก็จะมีการพัฒนาก็คือ3กลุ่มก็คือ1คนเกษตรกร2กลุ่ม3เครือข่ายที่เราทำกันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในเนื้องานของเราก็จะนำเสนอตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางครับค่ะเรียกได้ว่าครบวงจรกันเลยนะคะดังนั้นค่ะมาถึงส่วนอื่นๆบ้างนะคะที่จะเป็นส่วนสำคัญในการร่วมมือนะคะแล้วก็พัฒนารวมถึงในการส่งเสริมนะคะอย่างทางด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะซึ่งก็เป็นทั้งเจ้าของสถานที่แล้วก็เจ้าภาพดำเนินโครงการนะคะต้องเรียนถามค่ะนะคะท่านอธิการบดีค่ะว่าสำหรับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นวางบทบาทตรงนี้ยังไงบ้างคะขอบคุณนะท่านผู้ดำเนินรายการนะครับเมื่อพูดถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนี่ในฐานะที่ผมเองเป็นคนชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเรามีความภาคภูมิใจในบทบาทของมหาวิทยาลัยความจริงมหาวิทยาลัยเรานี่มีพัฒนาการมาคู่กับเมืองอุดรมากกว่า95ปีและที่สำคัญเติบโตมาตั้งแต่ยุคสมัยที่เรายังเป็นมณฑลเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นสถาบันการศึกษาในระดับเฉพาะทางหลังจากบ้านเมืองมีพัฒนาการเราก็พัฒนาตัวเราเองมาจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งคำว่าราชภัฏนี่มีความหมายมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพวกเราชาวราชภัฏทุกคนเพราะเป็นนามพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่จะเห็นมหาวิทยาลัยของเราเป็นสถาบันที่ทำงานร่วมกับชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของความเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจะพูดไปแล้วนี่บทบาทของสถาบันการศึกษาอย่างเรานี่เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงในกลุ่มสบายดีอีสาน5จังหวัดนี่เราก็ต้องบอกว่าเราเองนี่จะเป็นเครือข่ายเป็นกลไกที่สำคัญในการนำปรัชญาและหลักในพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมาขับเคลื่อนใช้ในการที่จะดำเนินการตามบทบาทของเราในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเราเองเนี่ยเราตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนเมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กรุณาพวกเรา
ได้สะท้อนภาพรวมของความเป็นกลุ่มจังหวัดสบายดี5จังหวัดว่าเป้าหมายทิศทางและสภาพที่เป็นปัจจุบันและอนาคตเนี่ยเราต้องการจะมาตรายเนี่ยทำหน้าที่ในฐานะที่จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นกลไกสำคัญเรามองเห็นว่าศักยภาพและความเป็นสถาบันทางการศึกษานั้นเนี่ยจะช่วยเข้าไปร่วมทำงานกับประชาชนชุมชนเพื่อให้เกิดผลในด้านพัฒนาการที่จะนำไปสู่การพัฒนาการวิถีชีวิตและความเป็นไปของชุมชนเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนยิ่งประกอบกับสภาพดังที่เราทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าความจริงประเทศไทยเราก็มีความพยายามตั้งใจในการพัฒนามาเนี่ยมากกว่า50ปีแต่จุดที่เราเห็นผลจากการพัฒนาในกรอบความพยายามตั้งใจมาทุกยุคทุกสมัยนี้สภาพรวยกระจุกจนกระจายมันยังคงมีอยู่ชอบคำนี้ค่ะรวยกระจุกจนกระจายครับมหาวิทยาลัยก็เห็นโอกาสว่าด้วยบทบาทของความเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเราจะทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนอย่างไรไม่ว่าจะมิติในเรื่องของอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสมุนไพรยารักษาโรคอะไรลักษณะทํานองนี้ซึ่งเป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันกับเกษตรกรทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนเมื่อทำให้เขาเกิดความมั่นคงยั่งยืนโดยปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตแล้วนี่เราจะช่วยต่อยอดเขายังไงอย่างที่เราได้มีโอกาสได้สัมผัสผลิตผลที่เราออกมานำแสดงในวันนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าหลายชุมชนหลายหมู่บ้านเนี่ยมีผลิตผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของอาหารอาหารที่ชาวบ้านผลิตขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เลี้ยงดูกันในครอบครัวในหมู่บ้านสามารถที่จะเผยแพร่นำไปกระจายค้าขายให้ไกลออกไปได้เป็นการเพิ่มรายได้เพิ่มเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนบทบาทของมหาวิทยาลัยก็จะเข้าไปช่วยต่อยอดเสริมเติมเต็มในส่วนเหล่านี้ที่จะทำยังไงยกคุณภาพและมาตรฐานอย่างกรณีศึกษาของงานนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพชัดว่าเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัยเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญของเกษตรกรมหาวิทยาลัยก็ไม่ลังเลใจที่จะร่วมมือกับทั้ง5จังหวัดในการทำงานในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นบทบาทที่สำคัญของการเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นถ้าอย่างนั้นอยากจะให้ท่านช่วยลงรายละเอียดขึ้นสักนิดนึงค่ะเกี่ยวกับการจัดงานนะคะสำหรับงานมหกรรมเกษตรปลอดภัยสบายดีสารกรีนว่าจะมีแนวทางการจัดงานอย่างไรนะคะรูปแบบเป็นแบบไหนใครร่วมมือบ้างคะความจริงระบบการทำงานในสมัยปัจจุบันเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยตระหนักเราก็ให้ความสำคัญของความร่วมมือเนี่ยเป็นประการสำคัญเพราะฉะนั้นในการจัดงานในโครงการอาหารปลอดภัยเกษตรปลอดภัยเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายอย่างเช่นประชารัฐกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรก็เป็นเครือข่ายที่ร่วมทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหัวเรือใหญ่เป็นคนขับเคลื่อนเพราะว่าในการทำงานเนี่ยก็ต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือสนับสนุนแล้วก็ยังมีเครือข่ายอีกหลายมากมายก็ได้เริ่มให้ความสำคัญในเรื่องการทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นนี่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วว่าถึงแม้ว่ากิจกรรมหรือโครงการนี้เนี่ยจะยังไม่ได้ริเริ่มขึ้นโดยบทบาทของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ตามปกติร่วมกับชุมชนหมู่บ้านต่างๆโดยความจริงแล้วเนี่ยเราก็ตั้งเป้าจะทำงานให้ครอบคลุมในพื้นที่มากกว่า 4,000 หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดของกลุ่มอีสานตอนบนหนึ่งทั้งหมดอะไรต่างๆลักษณะทำนองนี้นี่เพราะฉะนั้นการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงเลือกสรรหยิบยกหมู่บ้านที่เราเห็นว่าจะเป็นส่วนที่จะไปเสริมเติมต่อยอดให้เขามีศักยภาพในการผลิตอาหารปลอดภัยมากขึ้นท่านผู้ว่าย้ำเมื่อสักครู่ว่า
พวกเราในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไปซื้อสินค้าไปดูอะไรต้องดูเรื่องคุณภาพเรื่องมาตรฐานอย่างคุณบุ๋มไปนี่ก็คงต้องไปดูเอ๊ะมันมีคิวหรือเปล่าผักเนี่ยค่ะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นโอกาสนอกเหนือจากการผลิตบริโภคกันในชุมชนในหมู่บ้านเขาก็ยังสามารถที่จะต่อยอดส่งไปจำหน่ายจ่ายแจกต่างๆเหล่านี้ได้อีกเนี่ยมากมายก็เป็นโอกาสของชุมชนพี่น้องประชาชนโดยองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยจะเข้าไปร่วมมือขับเคลื่อนแล้วก็อาศัยเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยเข้าไปทำงานเพราะฉะนั้นโครงการเกษตรปลอดภัยเนี่ยก็เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือในลักษณะตรงนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมก็จะมีหลากหลายหลากหลายครับแน่นอนค่ะในงานแน่นอนนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวจะให้ท่านเชิญชวนอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะคะมาถึงตรงนี้ค่ะเรียนถามท่านภาคภูมิปุพมาศนะคะประธานประชารัฐจังหวัดอุดรธานีเกี่ยวกับการทำงานนะคะรวมถึงความร่วมมือของทางภาคประชารัฐต่อการดำเนินโครงการต่างๆของจังหวัดมีรูปแบบยังไงบ้างคะครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทั้งท่านผู้ว่าทั้ง5จังหวัดเลยนะครับท่านอธิการที่ทำให้โครงการนี้เนี่ยเดินหน้าเพราะว่าเราเองต้องลงพื้นที่ทั้ง5จังหวัดอยู่ประมาณเกือบ10รอบที่ลงไปในพื้นที่จัดการเรื่องกลุ่มนะครับเกิดเรื่องประชารัฐนิดนึงบังเอิญผมเป็นประชารัฐของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน5จังหวัดเป็นประธานซึ่งเรามีประชารัฐซึ่งเป็นภาคประชาชนภาคประชาชนนะครับที่ทำงานร่วมกับภาครัฐอยู่ทั้ง5จังหวัดเชื่อมประสานงานกับเครือข่ายภาคีไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนด้วยกันด้านการศึกษาคือเราทำงานร่วมกันเชื่อมประสานการทำงานวกมาถึงเรื่องของเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์นี่เป็นแรงผลักดันมาหลาย10ปีเนาะตามเนื้อเพลงที่คุณลำดวนได้ร้องเนี่ยเราทำงานกันต่อเนื่องมาเป็น10ปีแต่ปัญหาก็ยังเกิดในเรื่องของเกษตรอยู่เหมือนเดิมยังมีการใช้สารเคมียังมีอะไรแต่ผมก็กับภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันก็ไม่เคยย่อนะในการทำงานว่าต้องผลักดันให้เกิดให้ได้คนเราเนี่ยซื้อของข้างนอกเนี่ยราคาแพงต้องเอาอย่างดีต้องดูแต่พอกินอาหารเข้าร่างกายไม่ค่อยดูซื้อกินเลยไม่รู้หรอกว่ามาจากไหนบ้างแต่ทีนี้โครงการนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นโครงการที่เป็นแรงผลักดันที่กลุ่มจังหวัดเองโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดโดยท่านอธิการเนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมเครือข่ายจะมาร่วมกันได้ในการเชื่อมประสานทั้ง5จังหวัดให้เป็นรูปแบบของภาคีเครือข่ายที่ให้เกิดความร่วมมือในด้านของการเกษตรในด้านของกลุ่มในด้านของการเชื่อมร้อยในการทำงานในเรื่องของการทำงานทุกรูปแบบที่จะให้มันเกิดเป็นอาหารปลอดภัยขึ้นมาได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าไอ้วันนี้เดินมาเมื่อกี้เห็นแผงไข่ผมก็ถามว่าไอ้โครงการนี้มันทำไข่ขึ้นมาแล้วมันได้อะไรไปซื้อกินเลยได้ไหมแต่ผู้รู้ที่ทำงานด้านวิจัยว่าไข่ตัวนี้มันมีวิตามินสูงไม่มีสารปนเปื้อนของเคมีเลยเราใช้กระบวนการในเรื่องการทำหัวอาหารเองโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับปศุสัตว์เนี่ยไปทำหัวอาหารให้ไก่กินเปิดเพลงให้ไก่ฟังผมก็อยากบอกว่าเอ๊มันเปิดเพลงได้ยังไงของท่านผู้ว่าก็เลี้ยงนะครับไก่ของท่านก็ออกมาปั๊บไข่ก็ไปเยี่ยมคนป่วยติดเตียงของท่านผู้ว่าอยู่ที่จวนในเลี้ยงแล้วก็ไก่ไข่ใบใหญ่มากเลยของท่านผู้ว่าเลี้ยงฮะทำเกษตรอยู่หลังบ้านท่านมีเหลือสักแผงไหมคะพอมีไหมครับท่านครับจะขอบ้างค่ะของนี่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะให้คนได้บริโภคเรื่องไข่ได้ดีซึ่งอุดรธานีนี่ร้านจำหน่ายไข่กระทะเยอะมากก็เลยบอกว่าเนี่ยเยอะจริงๆเราก็เลยว่าจะเอาชาวบ้านที่ทำเรื่องไข่นี่แหละไปทำเอ็มยูกับร้านไข่กระทะเอาไข่อารมณ์ดีเนี่ยไปจำหน่ายอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ทุกคนต้องกลับมาหวนคิดว่าไข่เนี่ยกินทุกวันเลี้ยง20ตัวกินอยู่บ้านไม่ต้องซื้อที่ไหนเอาง่ายๆผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยก็เลยเป็นการเชื่อมระหว่างเกษตรเครือข่ายพัฒนารูปแบบบางคนในซื้อมาเลี้ยงเองให้ความรู้โดยเครือข่ายไปให้คนรู้เกษตรราชภัฏไปให้ความรู้นี่คือเป็นแนวทางของเรื่องอาหารปลอดภัยเรื่องผักเหมือนกันฮะเรื่องผักเนี่ยทุกคนบอกว่าผักมันอันตรายมากทำยังไงที่จะให้มันผักมันปลอดสารต้องไปเรียนรู้ต้องสร้างกลไกเครือข่ายณวันนี้เครือข่ายพวกเราครบ5จังหวัดแล้วก็ในวันงานนะครับ18เนี่ยผมเชิญกลุ่มอีสานใต้อำเภออาจังหวัดอำนาจเจริญมาทำ MOU ร่วมอีสานเหนืออีสานใต้เราจะเดินไปด้วยกันซึ่งท่านผู้ว่าเคยพาพวกเราไปดูงานเรื่องเกษตรอินทรีย์หลายกลุ่มที่ไปดูแล้วมันได้ผลเราน่าจะเชื่อมโยงกันเรียนรู้ด้วยกันเครือข่ายพบปะกันมันเป็นสิ่งที่ดีแลกเปลี่ยนกันฉะนั้นว่าประชารัฐทำงานแบบประชารัฐเนี่ย
เป็นการเชื่อมโยงในการทำงานทุกรูปแบบที่จะให้เกิดประสบผลสำเร็จภาครัฐภาคประชาชนภาคเอกชนเข้ามาภาคการศึกษาเข้ามาทำงานร่วมกันก็เป็นหนึ่งแกนนำที่เราจะขับเคลื่อนได้ครับของประชารัฐแล้วสำหรับงานนี้ล่ะคะงานมหกรรมเกษตรปลอดภัยทางประชารัฐมีกิจกรรมหรือมาร่วมงานทำอะไรบ้างผมเตรียมคนสัก1,000 คนนะที่ได้คุยกับทีมงานทั้งหมด5 จังหวัดต้องเข้ามาในวันงานจะมีในเรื่องของการสาธิตการทำอาหารแปรรูปการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรปลอดภัยทั้งหมดที่เราจะทำฮอลนี้ทั้งฮอลนะครับทั้งบนทั้งใต้เนี่ยเราจะมีมูทเรื่องเกษตรอินทรีย์มาให้ดูแล้วก็เชื่อมร้อยกับ5 จังหวัดในการทำงานแล้วก็บุกไปทางอีสานใต้ด้วยให้อีสานใต้มาลองมาดูสิผมกำลังติดต่อมันหมดหรือยังทุเรียนภูเขาไฟเนี่ยแล้วโอ้ยชอบมากไงมันหมดแล้วมันหมดแล้วช่วงนี้หมดแล้วนะคุณบุ๋มครับทีนี้เราก็เลยว่าจะเอาพืชผักที่เขามีเอามาโชว์ดูสิท่านทำยังไงแล้วพวกเราทำไงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันฉะนั้นว่าประชารัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดหลายจังหวัดด้วยกันเชื่อมร้อยด้วยกันได้มันถึงจะก้าวเดินแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกันได้ครับค่ะนะคะอันนี้ก็คือบทบาทนะคะของทางประชารัฐนั่นเองค่ะมาถึงทางท่านสกรายพิมพ์บึงบ้างนะคะท่านรองเลขาธิการนะคะรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดังนั้นต้องถามเลยค่ะสำหรับบทบาทนะคะแล้วก็หน้าที่ของทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทำอะไรบ้างคะครับท่านผู้ร่วมรายการผู้ดำเนินรายการท่านผู้มีเกียรติพี่น้องที่ร่วมชมรายการทั้งที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านนะก็เป็นเกษตรกรเกษตรกรมักจะมาทีหลังเสมอเลยไม่ได้ที่นั่งของท่านอธิการบดีแต่เวลานำเสนอบางทีอาจจะมองซ้ายนะฮะที่มองซ้ายเพราะว่าคุยกับคนถามอาจจะไม่ได้เล็งที่กล้องอันนี้ต้องขออภัยจากคำถามที่ทางคุณบุ๋มได้สอบถามว่าบทบาทของกองทุนเนี่ยต้องขออนุญาตที่จะเรียนเล่าปูพื้นสั้นๆนะฮะเนื่องจากกองทุนเนี่ยตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2542แล้วก็มีโดยกฎหมายส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มซึ่งภาษาในกฎหมายเรียกว่าองค์กรส่วนที่2เมื่อเป็นองค์กรแล้วเนี่ยให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีความพร้อมเพื่อการทำงานร่วมกันอันที่3ร่วมกันทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าไปสู่แก้ปัญหาและแก้ปัญหาหนี้สินและสุดท้ายซึ่งเรื่องนี้ตรงใจมากก็คือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกันอันนี้ในหลักตรรกะของกฎหมายซึ่งเขียนเอาไว้ภารกิจของกองทุนกฎหมายทำไว้เป็น2 หลักใหญ่ๆหลักที่1ซึ่งตรงกับภารกิจวันนี้เรื่องของการฟื้นฟูอาชีพก็คือว่าด้วยกระบวนการในการใช้กระบวนการกลุ่มทำร่วมกันไปด้วยกันสำเร็จด้วยกันเจ๊งด้วยกันหลักที่2ภายใต้กองทุนก็มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในช่วงปี2544ภายใต้ที่บอกว่าการฟื้นฟูอาชีพเพื่อนำเข้าสู่แก้ปัญหาหนี้สินก็เลยมีการปรับปรุงแก้ไขว่าให้มีบทบัญญัติว่าด้วยการแก้ปัญหาหนี้ของเกษตรกรอันนี้ก็มาที่ท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าพอคสช.มีมาตรการในการปฏิรูปกองทุนก็ให้มีการสำรวจหนี้ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี2544จำนวนตัวเลขนิดเดียวนะฮะ 511,000 กว่ารายอันนี้เป็นต้นคราวนี้ภายใต้บทบาทตัวนี้เดี๋ยวนะคุณผมนะขอพูดยาวหน่อยนะอย่าปูพื้นภายใต้การส่งเสริมอาชีพตั้งแต่กองทุนเริ่มดำเนินการมาณปัจจุบันเนี่ยทั่วประเทศสนับสนุนองค์กรที่เราดูแลเนี่ยไปประมาณ 14,000 องค์กรเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีจำนวนที่เราพัฒนาไปแล้วเนี่ยจำนวน 2,537 องค์กรใช้งบประมาณเพื่อการด้านนี้ไปประมาณ 1,000 กว่าล้านส่วนซีกเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้ซึ่งเป็นภาระที่ยาวนานและเป็นมหากาพย์เนี่ยปัจจุบันกองทุนได้เข้าไปจัดการหนี้แล้วจำนวนประมาณ 30,000 รายใช้งบประมาณไปประมาณ 6,000 ประมาณ 6,100 ล้านเศษทั้งหมดนี้คือภารกิจในการทำอันนี้คือเล่าถึงภาพรวมคราวนี้พอติ่งตัวเนี้ยเดินชมร้านดูแล้วคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนที่คุณภาคภูมิท่านประชารัฐท่านบอกเป็นสมาชิกกองทุนซึ่งกองทุนเข้าไปสนับสนุนองค์กรทั้งให้เงินอุดหนุนและให้เงินกู้ยืมทั้งหมดเนี่ยเป็นภารกิจในภาพรวมแล้วก็วันนี้ถ้าจะบอกว่าภายใต้ท่านอธิการบดีภายใต้โคร
ครงการที่ท่านผู้ว่าท่านให้การสนับสนุนในกลุ่มจังหวัดก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่เกษตรกรที่อยู่ในระดับผู้ปฏิบัติซึ่งท่านอธิการบอกว่าข้างล่างผลิตโอกาสที่จะขึ้นมาถึงผู้บริโภคมันไม่ค่อยมีจากผลิตจากผู้ผลิตสู่โต๊ะมันไม่มีนิยามที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่คนทำนาเนี่ยทำนาขายข้าวสารแต่ทิศทางต่อไปนี้ทำนาที่ผ่านมาทำนาขายข้าวเปลือกต่อไปนี้ทำนาขายข้าวสารขายข้าวโป่งขายข้าวเกลียบขายนมข้าวขายแกบขายรำขายน้ำมันรำข้าวสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการต่อยอดคราวนี้ก่อนคำถามที่สองผมวกต่อเลยนะเพราะว่าเข้าใจว่าเวลาจะจำกัดแล้ววันนี้ตามสบายเลยค่ะตามสบายนะครับผมภายใต้งานของกองทุนที่ผมรับผิดชอบดูแลและมีองค์คณะของคณะกรรมการเนี่ยภาพรวมในการทำงานทั้งหมดภายใต้เกษตรกรที่มีเป็นองค์กรที่เราขึ้นทะเบียนไว้จำนวน 51,000 องค์กรเกษตรกรทั้งประเทศอยู่ที่ 6,700,000 กว่ารายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพี่จำตัวเลขพวกนี้ได้ยังไงใช่เพราะทำมาตั้งแต่ต้นฮะโอ้ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีองค์กรหรือว่ากลุ่มสังกัด 15,113 รายแล้วพี่น้องที่เป็นสมาชิกอยู่ที่ 2,970,000 กว่ารายทั้งหมดนี่คือเป้าหมายเพื่อการพัฒนาแต่ต้องเรียนนี้นะครับว่ามาตรการที่มาตรวจดูสมาชิกคราวที่แล้วเนี่ยตรวจดูที่เกษตรกรที่เป็นหนี้ภายใต้มาตรการที่มีการกระทรวงเกษตรตั้งท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นประธานจังหวัดท่านนายอำเภอเป็นประธานอำเภอแล้วให้ธกส.เป็นเลขานุการเนี่ยจาก 510,000 เหลือ 460,000 จาก 460,000 เหลือที่จะทำจริงๆคือ 238,000 กว่ารายนี่นิดเดียวฮะจากหนี้ที่เคยขึ้นไว้มองว่าเกือบแสนล้านแต่มาอยู่ที่ตัวเลขอยู่ที่ไม่ถึงหมื่นล้านอันนี้คือภาพรวมคราวนี้กลับมาที่กระบวนการที่จะนำเข้าสู่เรื่องของการให้โอกาสผมมองว่าเวทีวันนี้เนี่ยและที่ทำต่อไปคือการให้โอกาสการผลิตเราเคยได้ยินคำพูดว่ามีภาคหนึ่งซึ่งผลิตปลูกผักกะหล่ำถ้าลูกร้องไห้เอาผักกะหล่ำยัดปากมันจะหยุดร้องเพราะเขากลัวฉันใดขณะเดียวกันอาหารที่เราผลิตเนี่ยบ้านเราเนี่ยเหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านบอกว่าประเทศไทยเป็นสุวรรณภูมิสินค้าภาคการเกษตรผลผลิตการเกษตรเนี่ยอาจจะไม่ถึง 10% ของ GDP นะฮะรายได้แต่ที่เราปลูกเองกินเองบริโภคเองเนี่ยเราไม่เคยนับถูกไหมครับไข่ที่คุณบุ๋มขอเนี่ยถามว่าเจ้าของคนที่ทำฟาร์มเขาเคยนับไข่ที่เขากินไหมไม่เคยนับทำนาเหลือกินเอาไปขายเอาไปฝากขายนี่คือภาพรวมเป็นแบบนี้ดังนั้นกิจกรรมที่จัดเนี่ยก็คือทำให้โอกาสของผู้ผลิตเหมือนที่ท่านผู้ว่าท่านพูดถึงเนี่ยได้มีโอกาสนำสินค้าเข้าไปสู่การขายถ้าสัตว์ก็คือการเลี้ยงถ้าพืชก็คือการปลูกแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมันมหัศจรรย์ไปกว่าภาคอื่นสามารถเก็บของป่าเมื่อกี้คุยกับท่านรองผู้ว่าการจังหวัดหนองบัวลำพูตลาดห้วยเดือเนี่ยกองทุนไปทำหน้าที่ทำเป็นตลาดกลางเปิดให้เมื่อ2ปีที่แล้วเห็ดคุณผมเคยกินเห็ดไหมเห็ดบางอย่างพ่อได้เบ็ดเห็ดบางอย่างพ่อไม่ได้ผู้ชายที่ภรรยาชอบกินเห็ดรักภรรยามากก็ซื้อเห็ดมาแกงเห็ดหน้าฝนนะแกงแล้วก็ต้องไปเรียกภรรยามาชิมก่อนเพราะไม่รู้ว่ามันจะเบื่อหรือไม่เบื่ออันนี้คนรักภรรยาคุยกับท่านรองผู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยตลาดห้วยเดือท่านบอกว่าเป็นธรรมชาติมากหน่อไม้ทุกวันนี้มีหน่อไม้เบื่อนะท่านรองนะมีนะฮะเพราะว่าหน่อไม้ซึ่งมีการปลูกโดยการเร่งกระบวนการภาษาเรียกว่าหน่อไม้หวานปลูกแล้วก็กินดิบในหน่อไม้เนี่ยโดยธรรมชาติขนาดสุกแล้วก็ยังมีกรดยูริกบ้านเราไม่เคยกินดิบแล้วฮะเอามาแกงใส่หญ้านางเพราะมันแก้ปัญหายูริกแต่อันนี้เป็นหน่อไม้สายพันธุ์ใหม่ปลูกขึ้นมากินดิบอะไรประมาณนี้แต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้กระบวนการที่ใช้เวทีภายใต้กลุ่มจังหวัดสบายดีภายใต้กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรคืออาหารที่เรากินเนี่ยเข้ามาสู่เป็นอาหารปลอดภัยถามใครก็ได้ถามคุณบุ๋มถ้าบอกว่าอาหารนั้นมันมีสิ่งเจือปนเราจะกินไหมใช่ไม่เหมือนท่านรองผู้ว่านะให้ภรรยากินแกงเห็ดก่อนเนี่ยอาหารที่จะให้ลูกให้คนที่เรารักต้องเป็นอาหารที่ดีวันนี้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้คนไทยเนี่ยได้รักคนไทยก็คือผลิตอาหารที่ดีแล้วให้คนไทยได้กินแต่ไม่ใช่เหมือนว่าทุเรียนที่ดีนะแจ็คหมาเอาไปขายนะทุเรียนที่เสียก็ทำไม่ใช่เมื่อกี้เดินมาภายใต้ซุ้มที่จัดเนี่ยเดินกับท่านผู้ว่าเนี่ยก็จะเห็นว่ามะม่วงที่ไม่มีคุณภาพเขายังเอาเข้ามาทำเป็นมะม่วงแช่อิ่มแปรรูปแทนที่จะคัดออก
มะม่วงสีทองโดยเกรดปัจจุบันที่กองทุนส่งเสริมเนี่ยเน้นเรื่องการส่งออกแต่เหลือส่งออกเอามากินแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วส่งออกกับแปรรูปมูลค่าใกล้เคียงกันในช่วงนี้ก็ขอเรียนว่าการจัดกิจกรรมภายใต้สบายดีอีสานกรีนคำว่ากรีนก็คือสีเขียวเขียวต้องเขียวธรรมชาติสวยต้องสวยธรรมชาติเหมือนนางสาวไทยถูกไหมครับแต่ถ้าสวยด้วยอย่างอื่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งจะต้องมาคิดเพราะฉะนั้นอาหารที่เรากินที่ผ่านมาเราบอกว่าถ้าจะกินเห็ดจะกินอะไรผลไม้อะไรในป่าต้องดูก่อนว่าถ้ามันมีแมลงเจาะมีสัตว์ไปกินนั้นกินได้ใช้วิชาอาชีพสัตว์สอนคนแต่ต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วการผลิตต่อไปนี้คนทำเองกินเองบริโภคเองกิจกรรมเหล่านี้ภายใต้ความหลากหลายของการผลิตของเกษตรกรทั้ง5จังหวัดที่เข้ามาภายใต้ท่านประธานประชาคมนโยบายของท่านประธานกลุ่มจังหวัดคือท่านผู้ว่าการจังหวัดและที่สำคัญท่านอธิการบดีซึ่งหัวใจท่านเป็นผู้บริหารที่เอาสถานศึกษามาเพื่อบริการถึงผมจะแพ้ท่านเรื่องที่นั่งแต่ผมก็เชียร์ท่านอยู่นะฮะอันนี้คือในภาพรวมว่าเกษตรสินค้าต้องปลอดภัยกรีนอีสานจะเป็นจุดเริ่มต้นของคำตอบของการผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพื่อพวกเราเพื่อลูกๆของเราเพื่อหลานๆของเราในอนาคตไม่ต้องไปกลัวเรื่องสารเคมีไม่ต้องกลัวการย้อมสีเพราะมันจะเขียวธรรมชาติภายใต้สโลแกนกรีนอีสานครับขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นท่านที่ตอบรวบคำถามดิฉันเรียบร้อยเลยค่ะทำงานง่ายเลยนะคะมาถึงตรงนี้ค่ะคงต้องให้ท่านอธิการบดีนะคะกล่าวเชิญชวนค่ะให้ทุกคนมางานของเราเลยค่ะเชิญเลยค่ะครับก็ขอชวนเชิญทุกท่านที่อยู่ทั้งที่นี่และที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารงานมะขามเกษตรปลอดภัยเนี่ยเป็นผลพวงจากกิจกรรมที่เรามุ่งส่งเสริมจะยกระดับคุณภาพวิถีชีวิตของเกษตรกรก็จะนำผลิตผลที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณค่ามีมาตรฐานปลอดภัยนี่ขึ้นมานำเสนอมาชุมนุมกันในงานโดยในกลุ่มเป้าหมาย15ศูนย์ที่เราลงไปสนับสนุนแล้วก็ศูนย์กระจายผลิตผลอีก6ศูนย์ที่จะมาร่วมกันรวมถึงกลุ่มที่ไม่ได้เป็นทางการสิทธิเดียวแต่ทำงานอยู่ในเครือข่ายด้วยกันอีก30กลุ่มนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาเสนอในงานมากรรมแล้วเนี่ยก็ยังมีการนัดพบระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคที่เป็นรายหลักๆ ก็คือตลาดจะได้มาพบปะอาจจะเซ็นสัญญารับซื้อผลิตผลอะไรต่างๆเหล่านี้ต่อไปนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นกิจกรรมในเนื้องานหลักๆโดยสังเขปที่เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรแล้วนี่ในงานก็ยังมีดนตรีมีการนำผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นส่วนขยายของภาคเกษตรเนี่ยเข้ามาในการร่วมออกงานในคราวนี้ด้วยเนี่ยโดยหวังเป้าหมายที่จะทำให้เกษตรกรของเราเนี่ยมีตลาดมีสถานะในการทำอาชีพของเขามั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปก็อยากจะชวนเชิญนะครับพี่น้องทุกท่านที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารงานนี้จะจัดที่อาคารกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในระหว่างวันที่18ถึงวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2561ก็ขอชวนเชิญครับค่ะนะคะก็ยังไงก็ตามนะคะเรามีนัดกันนะคะ18 19 20สิงหาคมที่อาคารกิจการนักศึกษาแห่งนี้นั่นเองนะคะงานเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณสำหรับผู้ร่วมแถลงข่าวของเราทุกท่านมีอะไรอยากจะเสริมไหมคะคือที่พูดมากหน่อยเพราะว่าประวัติมันยาวพอดีต้องเรียนผ่านพี่น้องและผู้ชมว่าภายใต้สิ่งที่กองทุนฟื้นฟูกำลังจะทำเนี่ยหาโอกาสในเรื่องของการเข้าไปสู่กรีนคือมาตรฐานซึ่งเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัทห้องปฏิบัติการกลางซึ่งเป็นหรือที่เรียกชื่อย่อว่าเซ็นทรัลแลบเป็นบริษัทที่กระทรวงการคลังเข้าไปถือหุ้นตั้งขึ้นมาเพื่อกำหนดมาตรฐานในกิจกรรมนี้เราเริ่มทำไปแล้ว2รายการรายการที่1ก็คือ
ทำพืช GI ก็คือส้มสีทองที่จังหวัดน่านภายใต้เริ่มต้นไปสู่ตลาดพัฒนาจากส้มกิโลกรัมละ70บาทไปเป็นกิโลกรัมละ200บาทไม่พอขายอันที่2เราทำเรื่องข้าวจากฟาร์มสู่ปินโตซึ่งอันนี้ก็มีกระบวนการในการสินค้าทุกอย่างได้รับการทดสอบมาตรฐานโดยเซ็นทรัลแลบซึ่งเมื่อเช้าเนี้ยไม่พูดถึงก็ไม่ได้ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงที่จะใช้หน่วยงานบริษัทห้องปฏิบัติการกลางเป็นหน่วยงานที่จะมารับประกันคุณภาพซึ่งผมโดยสำนักงานมองถึงกระบวนการที่จะส่งออกถ้าปลูกข้าวจะขายข้าวสารปลูกข้าวพันธุ์ GI หรือว่าข้าวพันธุ์สายพันธุ์ที่ปลูกในที่อื่นไม่ได้อย่างเช่นหอมมะลิอาจจะมีสายพันธุ์อื่นพวกนี้มันต้องมีการการันตีเรื่องมาตรฐานเพื่อการส่งออกดังนั้นก็ขอแทรกเวลาว่าวันนี้สิ่งเหล่านี้ต้องตกมาถึงเกษตรกรภายใต้การรับประกันคุณภาพเพื่อการส่งออกและสินค้าจะไม่ถูกตีกลับเมื่อส่งไปสู่ตลาดระหว่างประเทศครับขอบคุณครับนะคะก็เป็นอนาคตอันดีนะคะถ้าเกิดทำร่วมมือกันนะคะแล้วทุกคนเชื่อว่าความเป็นอยู่ของเกษตรกรก็ต้องดีอย่างแน่นอนท้ายที่สุดสุดท้ายนี้ค่ะต้องขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวอะไรสักเล็กน้อยโดยภาพรวมของงานเราค่ะขอบคุณฮะคุณบุ๋มครับในเวลามีคำถามเวทีนางงามเนี่ยเขาต้องทวนคำถามนะขอบคุณสำหรับคำถามอันนั้นนางงามยุคเก่าแล้วค่ะขอบคุณค่ะแล้วสมัยใหม่ต้องมีเสียงค่าอย่างนี้นะสมัยใหม่ก็อุดรธานีอย่างนี้ค่ะผมท่านจะทำเหรอคะว่าจะประกวดอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าคนอุดรสวยเยอะฮะเพราะว่าเป็นคนจิตใจดีในกลุ่มจังหวัดของพวกเราคืออย่างนี้ฮะผมขอเพิ่มเติมสรุปเป็น2ประเด็นนะครับก็คือเราปรึกษากันแล้วก็ประเด็นที่1ของงานก็คือภาษาอีสานถ้าอาหารอร่อยเนี่ยเขาถามว่าถ้าคนภาคกลางอาหารอร่อยเราจะตอบถ้าคนอีสานถามกันเนี่ยเราจะตอบคำว่านัวคำว่านัวนี่แปลเป็นภาษากลางอาจจะบอกว่ากลมกล่อมอาหารชิ้นนี้อาหารจานนี้งานนี้ที่บอกเราบอกว่านัวหรือกลมกล่อมเนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะการทำเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยเนี่ยมันจะต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายแม้แต่จะไปทำอย่างไรก็ตามแต่ถ้าน้ำมันมาจากในพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้มันก็จะไม่ปลอดภัยมันก็ไม่เป็นอินทรีย์เพราะนั้นองคาพยพของการทำงานเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็ต้องดูในขณะเดียวกันตัวเกษตรกรนะครับการรวมกลุ่มทางกองทุนฟื้นฟูมีการรวมกลุ่มภาคประชาชนประชารัฐเข้ามาเสริมภาควิชาการเข้ามาให้แนวคิดในแง่ของวิชาการนะครับนี่คือทุกส่วนทุกฝ่ายมันเป็นความกลมกล่อมคราวนี้ในเชิงมิติเชิงพื้นที่ก็คือทำในกลุ่ม5จังหวัดร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกันเพียงแต่อุดรเป็นเจ้าภาพหลักในกิจกรรมนี้แค่นั้นเองแต่เราเป็นเจ้ามือและก็เจ้าภาพร่วมกันในความกลมกล่อมที่2ก็คือผมคิดว่าในกระบวนการของงานที่เราเดินมาก่อนหน้านี้จนมาถึงวันนี้แล้วก็จะเดินไป18ถึง20นั้นก็คือมันภายใต้อยู่ผมอาจจะพูดอาจจะไม่ครอบคลุมนะฮะว่าประการแรกก็คือการปรับงานเนี้ยก็คือหนึ่งการปรับมันเป็นงานที่เราไปปรับวิธีคิดสร้างความเข้าใจในเรื่องของความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดประการที่สองถ้าเราในมุมมองของพืชตีว่าเป็นพืชก็คือการปลูกวิธีการปลูกต้องทำใหม่ก็ทำแล้วอันที่3ก็คือจะต้องแปลก็คือกระบวนการที่จะต้องมีการแปรรูปเหมือนที่ทุกหลายท่านพูดเนี่ยก็คือทำยังไงจะสร้างมูลค่าให้สินค้าให้เกษตรอะไรต่างๆที่เราผลิตขึ้นมาแม้กระทั่งที่เกี่ยวกับสัตว์เนี่ยอย่างไข่ที่บอกเลี้ยงด้วยวิธีอินทรีย์เนี่ยปกติไข่ใบนึงก็อาจจะ 3, 4, 5บาทแต่ไข่อินทรีย์เมื่อสักครู่ผมไปถามใบฟองละ8บาทนี่ก็คือส่วนต่างจากความมุ่งมานะและความตั้งใจของเขานะครับที่มันเกิดเป็นผลแล้วท้ายที่สุดครับก็คือในเรื่องคือการจะต้องเปลี่ยนสิ่งที่เราได้คือการเปลี่ยนสิ่งที่เขาผลิตขึ้นนะเป็นเงินก็เหมือนงานนี้เอาออกมานำเสนอออกมานำมาโชว์ออกมานำมาหาคู่ค้าแล้วก็ทำการค้าขายต่อไปแล้วสิ่งที่เปลี่ยนตามมาก็คือชีวิตความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในประเด็นนี้เป็นความกลมกล่อมในการจัดงานของพวกเราครับก็ขออนุญาตเพิ่ม2ประเด็นครับ
ค่ะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะและนี่คือภาพรวมนะคะของงานของเรานั่นเองนะคะซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือแล้วก็ร่วมใจจากทุกๆฝ่ายนะคะแล้วก็ขออนุญาตทุกท่านค่ะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะบอกต่อๆกันสักนิดนึงค่ะเดี๋ยวนี้เรามีสื่อโซเชียลกันอยู่ในมือแล้วนะคะช่วยบอกต่อกันสักนิดนึงว่า18 19 20สิงหาคมนี้เป็นวันสำคัญของพวกเราที่เราจะเปลี่ยนค่ะชีวิตของเกษตรกรรวมถึงการทำงานของฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนจะทำงานร่วมมือกันอย่างยิ่งใหญ่นะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณสำหรับผู้ร่วมแถลงข่าวของเราเป็นอย่างสูงค่ะขอเสียงปรบมือดังๆนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านวัฒนาพุทธิชาตินะคะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์จรุณถาวรจักรค่ะท่านประชารัฐจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านภาคภูมิปุพมาศค่ะและแน่นอนอีกหนึ่งท่านนะคะท่านรองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรท่านสกรายพิมพ์บึงค่ะขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงและขอกราบขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะขออนุญาตยืนขึ้นถ่ายภาพสักนิดหนึ่งนะคะหล่อๆกันตรงนี้นี่เลยเดี๋ยวให้ทางทีมงานจัดแจงเก้าอี้หนูด้วยเหรอคะขอบคุณค่ะและขอกราบเรียนเชิญท่านรอง